เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วค่ะนะคะวันนี้มาจัด2คนค่ะมีน้องนักศึกษาที่ตอนนี้ก็โอ้โหใกล้จะฝึกงานจบแล้ววันนี้มาพูดคุยเนาะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยได้ให้รับเรื่องแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอด้วยนะคุณผู้ฟังเจออะไรรู้ไหมมิสเตือนภัยออนไลน์ค่ะ อ้างว่ามาจากTikTok Thailand อีกแล้วคุณผู้ฟังเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้รับสายใช่ไหมชวนให้เราแอดไลน์แล้วก็มีงานพิเศษให้ทำเอาละเดี๋ยวน้องซอนย่าแนะนำตัวนิดนึงก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวทัศมานีนุ่นเกียงชื่อเล่นชื่อซอนย่ามาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาค่ะค่ะน้องๆก็ตอนนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อไปทำข่าวแล้วก็เป็นลักษณะเขียนข่าวเพื่อสะท้อนปัญหาสังคมต่างๆด้วยรวมถึงเมื่อสักครู่นี้ก่อนจะเข้ารายการค่ะคุณผู้ฟังมีแล้วค่ะภัยออนไลน์ที่มาทุกวันนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องการเตือนภัยออนไลน์เนี่ยเราอยากจะยกระดับนะคะแล้วก็สร้างการรับรู้ให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนทุกๆพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุรวมถึงเด็กๆไปถึงโรงเรียนนะจริงๆก็อยากจะให้ทางโรงเรียนเผยแพร่ความรู้เรื่องของการเตือนภัยออนไลน์ซึ่งมีหลายรูปแบบมีหลายกลโกงมากๆเนาะน้องซอนย่าก็เคยเจอเหมือนกันเนาะเกี่ยวกับว่าได้เมสเซจ SMS มาใช่ค่ะนะคะมีเจออะไรบ้างไหมคะมีเจอส่งข้อความมาทางเป็น iMessage อะค่ะเหมือนกับว่าเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าอ๋อใช่กันนี้เจอบ่อยใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ตำรวจไซเบอร์ก็ออกมาเตือนภัยนะล่าสุดมีข้อความนี้คุณผู้ฟังอ้างว่ามาจาก FedEx Place พัสดุของท่านเกิดการเสียหายขณะขนส่งกรุณาเคลมค่าเสียหายหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าแล้วก็มีแนบลิงก์มาให้ด้วยคุณผู้ฟังอย่ากดเข้าไปเด็ดขาดเพราะว่ามีผู้เสียหายที่หลงเชื่อแล้วก็กดลิงก์เข้าไปถูกดูดเงินด้วยนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นตอนนี้ดิฉันแคปข้อมูลหลักฐานไว้แล้วเดี๋ยวส่งให้ตำรวจไซเบอร์ต่อไปหรือว่าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้โทรไปที่ศูนย์ AOC 1441ได้นะคะเอาล่ะฝากเตือนกันไปเนาะไปเรื่องวันนี้กันหน่อยเรื่องที่ติดตามมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นปีนะคะเป็นลักษณะความเสียหายก็คือเป็นเจ้าของภูวิลล่านะคะรวมถึงเจ้าของเพจที่เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นนายหน้าให้ลูกค้าจับจองที่พักนะคะเรื่องนี้เคยนำเสนอไปเมื่อวันที่11มกราคมต้นปีนี้เองนะคะมีเจ้าของภูวิลล่าที่จังหวัดเพชรบุรีนี่แหละค่ะออกมาร้องเรียนบอกว่าได้รับสายจากนักท่องเที่ยวที่โอนเงินนะคะเพื่อจองห้องพักภูวิลล่าที่เพชรบุรีหรือว่าหาดเจ้าสำราญนี่แหละค่ะโอนเงินไปแล้วพอมาถึงหน้างานวันที่พักอะค่ะไม่สามารถพักได้เพราะว่าเจ้าของภูวิลล่าบอกว่าดิฉันไม่ได้รับโอนเงินจากคุณนะคะส่วนใหญ่แล้วผู้เสียหายก็จะไปเจอกับบัญชีม้าแล้วก็คนที่ก๊อปรูปภาพนะคะแล้วก็ไปทำเพจปลอมขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็สร้างความเสียหายให้กับผู้เสียหายประมาณสัก40คนมูลค่าเนี่ยประมาณสัก 500,000 กว่าบาทนะคะคุณผู้ฟังคุณสัญญาเรื่องนี้ตำรวจไซเบอร์ก็ติดตามจนไปจับกุมผู้ต้องหารายหนึ่งได้จับเพจปลอมโรงแรมดังเห็นว่าจับได้2คนเขาบอกว่าเป็นหนุ่มแสบตุนค่าจองใช้ภาพที่พักตบตานะคะตบตาผู้บริโภคตบตานักท่องเที่ยวกว่า100คนอันนี้ไม่รวมคนที่แจ้งความนะถ้าเกิดว่าขยายไปนับจริงๆเนี่ยอาจจะมีเป็นหลักร้อยชุดสืบสวนนะตำรวจไซเบอร์เขาบอกว่าได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่ทำผิดเนี่ยมี2คนก็คือนายสุนทรอายุสัก37ปีเป็นชาวจังหวัดภูเก็ตอันนี้เนี่ยเขาเคยเป็นอดีตนายหน้ารับจองห้องพักค่ะคุณผู้ฟังก็เลยมีความชำนาญในเรื่องของการทำเพจแล้วก็เอาบัญชีม้านี่แหละมาเป็นคนรับเงินนะคะเป็นการผันตัวมาโดยเขาเรียกว่าไม่สุจริตดิฉันได้รับสายของทางเจ้าของเพจรายนี้ตอนนั้นเขารับทราบว่ามีการจับกุมผู้ต้องหาได้เนี่ยก็ดีใจนะคะคิดว่าเพจนี้มันคงจะไม่มีแล้วนะคะก็จริงๆมีการแจ้งไปทาง Facebookนะคะในการรายงานรีพอร์ตลบ Facebook ปลอมไปแล้วนะคะปรากฏว่าวันนี้ได้รับสายจากคุณฝ้ายนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเพจที่พักที่หาดเจ้าสำราญบอกว่าคุณปริมล่าสุดเพจของดิฉันโดนอีกแล้วค่ะ
ก็ไม่แน่ใจว่าผู้ต้องหาคนเดิมไหมหรือเขาได้รับการประกันตัวแล้วมาทำผิดอีกหรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่ามีผู้เสียหายรายใหม่ประมาณสัก20คนโทรมาน่าเห็นใจนะก็คือโทรมาอีกแล้วในลักษณะเดิมว่าเอาอีกแล้วเหรอนะคะซึ่งคุณฝ้ายเคยเตือนว่าการโอนเงินจองที่พักจะต้องเป็นชื่อบริษัทของเธอเท่านั้นไม่ใช่เป็นชื่อของบุคคลนะคะถ้าเกิดเป็นชื่อบุคคลนะคะที่เดี๋ยวเปลี่ยนไปนายคนนั้นนาย1นาย2นาย3อะไรเงี้ยซึ่งไม่ตรงกันสักบัญชีเนี่ยให้สันนิษฐานเลยว่าถูกหลอกหรือว่าเป็นบัญชีม้าก็ว่าได้นะคะตอนนี้คุณฝ้ายก็โอ้โหปวดหัวอีกแล้วต้องแจ้งไปที่ตำรวจไซเบอร์ที่เดิมหรือเปล่าว่าตอนนี้เพจหนูโดนอีกแล้วนะเอาละเดี๋ยวไปฟังข้อมูลจากคุณฝ้ายอ่ะคุณฝ้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณฝ้ายล่าสุดนะคะเป็นยังไงบ้างเพจโดนปลอมอีกแล้วเหรอคะใช่ค่ะตอนนี้มีปลอมมา2เพจแล้วค่ะพี่ปิ่นได้รับแจ้งจากทางลูกค้าที่ผู้เสียหายวันนี้รับสายประมาณ20 30สายแล้วเรื่องโดนปลอมอะค่ะค่ะเพจตอนนี้ของเราชื่อว่าเพจ Canary Good Pool Villa หาดเจ้าสำราญค่ะ Canary Good Pool Villa หาดเจ้าสำราญชื่อนี้เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะถูกไหมใช่ค่ะยอดกดไลค์กี่คนคะถ้าเพจจริงประมาณ 30,000 กว่าค่ะ 30,000 กว่าเอ๊ะแล้วทีนี้ได้เช็คทางคดีไหมคะว่าผู้ต้องหาคนเดิมได้รับการประกันตัวไปหรือยังคือในส่วนนี้ฝ้ายไม่ได้ตามค่ะแต่ฝ้ายคาดว่าเขาน่าจะทำกันเป็นขบวนการค่ะเพราะว่ามีบางจุดที่ไปเช็คสัญญาณเขาเรียกอะไรคะมือถือหรือไปเช็คอะไรได้ที่ว่ามีอยู่ที่เชียงรายจุดนึงอะค่ะใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอันนั้นเหมือนกับว่าเท่าที่คุยคร่าวๆน่าจะประกันตัวออกมาแต่ก็ยังไม่ได้ตามนะคะว่าไม่มั่นใจว่าข้อมูลนี้มันเท็จจริงขนาดไหนประมาณนี้ค่ะเพราะว่าคดีมันสามารถประกันตัวได้แล้วทีนี้คนที่โอนเงินมาได้โทรมาหาคุณฝ้ายแล้วเขาบอกรายละเอียดไหมคะว่าโดนหลอกแบบไหนอย่างไรใช้วิธีการเดิมๆค่ะใช้โปรโมชั่นที่ล่อใจลูกค้าของแถมที่ล่อใจลูกค้าแล้วก็ตอนนี้ค่ะเหมือนกับอัพเลเวลมากกว่าเดิมตรงที่ว่าเราใส่ลายน้ำแล้วทุกอย่างแล้วล่าสุดค่ะมาก๊อปเป็นเพจเหมือนเราเลยเป็น Canary Good มาบินสำราญอย่างเงี้ยค่ะเขาขายที่พักให้จองที่พักราคาเท่าไหร่คะเท่าที่ทราบจากทางลูกค้าประมาณว่า 13,000 บาทประมาณนี้ค่ะแล้วราคาจริงของเราเท่าไหร่คะถ้าเปรียบเทียบ 16,990 บาทค่ะเราไม่มีของแถมนะคะแต่ของเขามีของแถมแถมอีกแล้วแถมถูกแถมเครื่องดื่มแถมเครื่องดื่มน้ำแข็งอะไรอย่างนี้ป่ะคะถูกต้องค่ะมีเครื่องดื่มเบียร์มีไวน์มีผลไม้สดค่ะประมาณนี้ค่ะอัดเต็มในเรื่องของของแถมเลยอันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังเลยนะว่าของดีถูกนะคะไม่มีอยู่จริงสันนิษฐานไว้ก่อนได้ไหมว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพนะคะคุณฝ้ายแล้วตอนนี้คือดำเนินการยังไงบ้างต้องไปแจ้งความอีกไหมหรืออย่างไรเบื้องต้นนะคะตั้งแต่ฝ้ายรับทราบเรื่องอ่ะฝ้ายก็ไปแจ้งความวันนั้นเลยแล้วทีนี้ค่ะได้มีการลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่ะฝ้ายก็ได้มีการติดต่อพี่นิ้งที่แกรับเรื่องที่อยู่ในสภาผู้บริโภคองค์กรของผู้บริโภคใช่ใช่ค่ะแต่ตัวทางพี่มิ้งแจ้งว่ากำลังประสานงานอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เพจก็ยังเปิดอยู่ปกติค่ะแล้วลูกค้าก็โดนหลอกเรื่อยๆเลยซึ่งเพจดังกล่าวเพจปลอมมีลักษณะทำใบเสร็จปลอมด้วยนะคะถูกใช่ค่ะใช่ดิฉันเห็นใบเสร็จออกมาโอ้โหเขียนชื่อตรงหัวกระดาษด้านซ้ายบอกว่าCanary Good อันนี้ปกติแล้วเราใบเสร็จต้องออกไหมออกเป็นบางเคสค่ะ เคสที่ใช้เบิกในบริษัทอย่างเงี้ยค่ะทางเราจะออกให้นนแต่โดยปกติแล้วอ่ะทางเขาอ่ะทางเขาจะแบบว่าเขาก๊อปของเราไปทั้งหมดเลยอะค่ะเขาปลอมมาว่าเขาอ่ะเป็นลูกค้าเพื่อที่จะไปเบิกโน่นนั่นนี่แล้วเขาก็เอาฟอร์มของเราไปหมดเลยก็คือหน้ากระดาษหรือสีต่างๆเนี่ยใช่ของเราหมดเลยถูกต้องค่ะของเราหมดเลยแต่บัญชีที่ชื่อนางสาววิริศรานี่คือบัญชีม้าใช่ไหมถูกต้องค่ะบัญชีม้าเนี่ยเท่าที่จับได้นะคะเท่าที่มีหลักฐานนะคะน่าจะเป็นประมาณ 7-8 บัญชีแล้วค่ะเท่าที่ไฟได้ข้อมูลจากทางลูกค้ามานะคะภายใน2วันซึ่งบัญชีม้าตอนนี้มีหลากหลายชื่อมากๆนะคะ
ที่เห็นก็คือวริศราธนาคารกรุงศรีอยุธยาอันนี้ใครเจอก็อย่าโอนคุณฝ้ายคอนเฟิร์มอีกทีนึงการจองเนี่ยต้องโอนไปที่ชื่อบริษัทอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงโอเคค่ะการจองของเราจะโอนเข้าเพจ Canary Good to Villa เท่านั้นค่ะก่อนที่จะทำการจองอยากให้เช็คในตัวของว่าหมายเลขบัญชีนี้ต้องไม่เป็นบุคคลต้องตรวจสอบได้ประมาณนี้ค่ะไม่ใช่นางสาวนายหรือขึ้นต้นด้วยนิติบุคคลนะคะอย่างใบเสร็จที่ดิฉันดูนะขณะนี้ 7,990 บาทอันนี้เป็นของผู้เสียหายจริงๆไหมคะหรือว่าไปเจอในเพจปลอมมาเป็นของผู้เสียหายจริงๆค่ะเพราะว่าจะมีผู้เสียหายจริงติดต่อมาทางเราเรื่อยๆอย่างวันนี้ประมาณ20กว่าคนแล้วค่ะที่เขาได้โอนไปแต่ทีนี้ค่ะในตัวของยอดแต่ละคนจะไม่เท่ากันเราส่งให้แค่ดูบางเคสบางเคสยังไม่ได้แจ้งความอย่างเงี้ยค่ะแต่ล่าสุดเห็นว่ามากสุดตอนนี้จะประมาณ 16,000 ประมาณเนี้ยค่ะมี 7,900 8,900 ไปถึง 16,000 นะคะใช่ค่ะ30คนนี่ตอนนี้โหลองบวกคูณนั้นนี่แสนแล้วนะเป็นแสนแล้วนะเดือดร้อนยังไงบ้างคุณฝ้ายอดจะเป็นแสนแล้วค่ะค่ะทางเราเดือดร้อนในเรื่องของหนึ่งต้องคอยมารับสายในตัวของตรงนี้ค่ะเราต้องคอยอธิบายว่าเราไม่ใช่มิจฉาชีพอาหารปิ่นเราก็คิดว่าเอ๊ะจับไปแล้วคดีเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ปรากฏว่าเอ๊ะมันจะมีคนที่อาจจะมีหลายขบวนการหรือเปล่าหรืออย่างไรหรือว่าเจ้าเดียวกันป้ายคาดว่าน่าจะเป็นขบวนการและเป็นเจ้าเดียวกันที่ทำมาเรื่อยๆคิดว่ายังได้เงินเยอะอยู่หรือเปล่าคะอาจจะเป็นปัจจัยหลักในการที่แบบทำนะตรงนี้ก็ยังมีคนหลงเชื่ออยู่ใช่ค่ะทำลักษณะหวานแหไปก่อนเนาะจริงๆแล้วดูสิมีตั้ง30คน20คนที่โทรมาแล้วอย่างนั้นแนะนำว่าเดี๋ยวคุณฝ้ายอาจจะต้องประสานติดต่อไปยังสอทก่อนหน้านี้ได้ประสานไหมคะก่อนหน้านี้ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ไหมไม่ได้คุยค่ะแต่ตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาเหมือนกับนำตัวข่าวของป้ายก่อนหน้านี้ค่ะไปขยายผลแล้วก็ได้จับกลุ่มตามที่ออกข่าวเลยแต่ทีเนี้ยค่ะตัวที่ขยายผลมาคือป้ายคาดว่าเป็นแค่สองคนแต่จริงๆกระบวนการน่าจะมีเยอะกว่านั้นเพราะว่ามีบัญชีม้าเป็นร้อยบัญชีแล้วก็มีคนที่อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านอีกประมาณนี้ค่ะก็น่าจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติก็ว่าได้เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องประสานให้แหละถ้างั้นเนาะประสานไปทางตำรวจไซเบอร์ให้อีกครั้งหนึ่งรวมถึงทางสภาองค์กรของผู้บริโภคอาจจะช่วยอีกแรงหนึ่งในการรายงานไปยัง Facebook แต่ว่าเดี๋ยวคุณฝ้ายอาจจะต้องรายงานไปด้วยเนาะได้ค่ะยังไงแจ้งเตือนคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าจะจองที่พักนะคะดูเพจจริงดูยังไงคุณฝ้ายอีกรอบนึงโอเค1ค่ะสังเกตในเรื่องของการโอนเงินค่ะคือต้องโอนเข้าบัญชีเพจหรือเป็นบริษัทเท่านั้นอย่างที่2แนะนำให้เช็คในตัวของโลเคชันเบอร์โทรตรงกันกับในเพจไหมอันนี้ก็จะช่วยแบบสกรีนได้ในระดับนึงค่ะอย่างที่3เช็คความโปร่งใสของเพจหรือวิดีโอคอลดูเลยเพื่อที่จะได้ทำการมั่นใจว่าโอเคเป็นเจ้าของที่พักจริงไหมวิดีโอคอลดูได้หรือเปล่าหรือนัดชมบ้านกันเลยอย่างนี้ค่ะสามารถช่วยคัดกรองให้ได้แล้วก็ทางเพจภูวิลล่าไม่เก็บค่ามัดจำก่อนใช่ไหมหรือว่าค่าประกันนะคะค่าประกันเนาะทางใช่ค่ะทางมิจฉาชีพจะทักไปเก็บค่าประกันก่อนซึ่งนโยบายของทางเราไม่มีค่ะไม่มีที่พักไหนเก็บในตัวของค่าประกันก่อนที่ลูกค้าจะเข้าพักเป็นอย่างนี้ทั้งหมดค่ะแต่ถ้าทางวิชาชีพเนี่ยเขาทักไปเก็บทั้งหมดเลยชัดเจนนะคะคุณผู้ฟังเอาละเป็นกำลังใจให้คุณฝ้ายนะคะเดี๋ยวเราช่วยบอกต่อแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะคะคุณฝ้ายวันนี้ขอบคุณค่ะพี่ปิงค่ะค่ะวันนี้มาเตือนภัยกันขอบคุณค่ะคุณฝ้ายครับสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นความทุกข์ใจของเจ้าของเพจนะที่เขาทำธุรกิจอย่างถูกต้องก็มาเจอกลุ่มมิจฉาชีพแบบนี้นะคะที่มาปลอมนะคะเอารูปของเขาไปทำเพจซึ่งก็ก๊อปปี้ทั้งชื่อทั้งอย่างเลยรวมถึงใบเสร็จการรับเงินด้วยคุณผู้ฟังลูกค้าทั้งหลายคะอย่าเชื่อค่ะเวลาเราโอนเงินไปแล้วแล้วเขาก็ทำเหมือนบินนะคะขึ้นมาเนี่ยส่งให้เราว่าเอ้ยได้รับเงินแล้วนะนะคะแล้วก็อีก2วัน5วัน3วันจะไปพักปรากฏว่าโอ้โหไม่มีค่ะ
ไม่มีเงินของคุณเข้าบริษัทเขานะคะบอกไว้ก่อนอย่างที่คุณฝ้ายบอกว่าให้สังเกตเพจจริงเนี่ยต้องโอนเงินไปที่ชื่อเพจหรือว่าชื่อบัญชีบริษัท Canary Good Pool Villa เท่านั้นนะคะเดี๋ยวยังไงต้องประสานตำรวจไซเบอร์อีกรอบนึงในเรื่องการตรวจสอบว่าเป็นผู้ก่อเหตุคนเดิมหรือเปล่านะคะจริงๆก็มีประวัติมีชื่ออยู่แล้วอาจจะต้องให้เช็คกันอีกรอบนึงนะคะคุณฟ้าเอาละไปเรื่องที่สองหน่อยเรื่องนี้น้องซอนย่าก็ลงพื้นที่ด้วยเป็นเรื่องของผู้บริโภคนี่แหละที่ไปซื้อคอนโดมิเนียมโอ้โหตั้งแต่ปี2558ค่ะปรากฏว่าสร้างไม่แล้วเสร็จสักทีคอนโดมิเนียมตรงนี้อยู่ที่พัทยาก็เป็นทำเลที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะเพราะว่าอยากไปเที่ยวทะเลก็มีที่พักส่วนตัวด้วยเป็นยังไงรายละเอียดได้ลงพื้นที่ไปเจอกับโอ้โหผู้เสียหายหลายคนเลยค่ะใช่ค่ะรวมพลังกันมาเป็นยังไงน้องซอนย่าโปรโมชั่นเป็นยังไงน่าสนใจไหมเป็นยังไงค่ะโปรโมชั่นของคอนโดนี้นะคะน่าสนใจมากค่ะเพราะว่ามีการโฆษณาแล้วก็มีการจัดบูธที่น่าชวนชื่นค่ะเพราะว่ามีการขายห้องพักซื้อ1แถม1ซึ่งมีทั้ง3ทำเลให้เลือกมีทั้งกรุงเทพพัทยาและหัวหินตั้งแต่ปี2558เริ่มทำสัญญาจ่ายเงินจองและเริ่มชำระผ่อนเงินงวดแรกค่ะตั้งแต่ปี2559ในสัญญาค่ะมีการระบุไว้ว่าจะสร้างให้แล้วเสร็จในปี2561แต่ถูกเลื่อนการก่อสร้างมาในปี2562ซึ่งจนถึงขนาดนี้ค่ะผ่านมา8ปีแล้วยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ทางโครงการแจ้งว่าให้ลูกค้าเลือกโครงการอื่นมาทดแทนที่ไม่ใช่พัทยาส่วนใหญ่ค่ะผู้บริโภคหรือผู้เสียหายอะค่ะไม่รับข้อเสนอดังกล่าวจึงต้องการขอเงินที่ผ่อนค่าชำระห้องไปแล้วค่ะใช่ค่ะขอคืนรายละ 200,000 ถึง 1 ล้านกว่าบาทค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะทางบริษัทยังไม่ออกมาชี้แจงใดๆเลยค่ะค่ะจนบางคนนะคะต้องร้องสคบและสคบฟ้องให้จนศาลตัดสินให้บริษัทจ่ายเงินคืนและทางบริษัทนะคะยังไม่ทำตามคำสั่งศาลค่ะเอ๊ะอย่างนี้ข้อกฎหมายจะไปยังไงต่อนะคะอาจจะต้องไปร้องสคบต่อไหมหรือว่าเอ๊ะเราสามารถบังคับคดีเลยได้หรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดอ่ะมีผู้เสียหายเขาเรียกว่ารวมกลุ่มกันแล้วก็ไปหาเจ้าของบริษัทหรือว่าผู้บริหารนี่แหละนะคะถึงเขาเรียกว่ามีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพด้วยนะก็ไปหาปรากฏว่าก็ยังไม่ได้คำตอบว่ายังไงนะคะแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเขาสร้างเสร็จหรือยืนยันว่าจะสร้างต่ออีกสักหน่อยเนี่ยก็รอได้นะแต่ขอให้ออกมายืนยันหน่อยแต่บางคนก็ไม่รอละขอเงินคืนดีกว่าเพราะว่าเขาก็ผ่อนชำระแล้วไปเรียกว่าเป็นหนี้ธนาคารก็มีนะคะก็เสียดอกเบี้ยไปเยอะเหมือนกันแม้ว่าตอนนั้นจะราคาห้องเนี่ยจะอยู่ที่หลักสัก 700,000-800,000 ค่ะนะคะแล้วแต่มุมห้องหรือว่าโลเคชั่นเนาะก็เป็นราคาที่ถูกนะแต่ตอนนี้เนี่ยราคามันก็พุ่งขึ้นตามวันเวลาเนาะแต่ที่เราไปดูนะคะน้องซอนย่ายังไม่ได้ทำเหมือนในภาพที่โฆษณาไว้ก็คือสระว่ายน้ำยังไม่ได้ขุดเหมือนตรงส่วนกลางทั้งหมดใช่ค่ะแต่จะเห็นตัวอาคารขึ้นมาทั้งหมดประมาณสัก9อาคารใช่ค่ะค่ะแต่มีท่านผู้เสียหายคนหนึ่งที่ไปซื้อจับจองไว้เนี่ยซื้อให้ตัวเองด้วย2ห้องซื้อชวนเพื่อนๆชวนญาติมาซื้อรวมๆแล้ว5ห้องค่ะนะคะโอ้โหเงินเนี่ยหลักล้านเลยนะเดี๋ยวเรามีสายของคุณอัธพลนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริโภคตอนนี้เรียกว่าผู้เสียหายแล้วนะค่ะนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอัธพลคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนั้นไปเจอกันที่พัทยาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ล่าสุดนะคะออกมารวมตัวกันผู้เสียหายมาหลากหลายเลยนะหลายจังหวัดนะคะใช่ครับมาเยอะครับวันนั้นก็มาเยอะครับตอนนี้เขาก็มีกลุ่มไลน์กันอยู่ที่จะเรียกร้องนะครับเรียกร้องให้ผู้บริหารโครงการเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบที่พวกเราเนี่ยได้เสียเงินจองไปนะครับเสียเงินจองเยอะนะครับแต่ละท่านไม่ใช่น้อยมีหลักแสนหลักล้านนะบางท่านที่ทราบมาเนี่ยที่ลงในไลน์กลุ่มนะครับบางท่านจ่ายครบเลยนะครับไม่ได้จ่ายแค่ดาวนะครับก็คือมีคนจ่ายครบเห็นโฆษณาว่าห้องหนึ่งว่าใกล้เสร็จเนี่ย 1.5 ล้านบาทซึ่งซื้อ1แถม1อันนี้มีคนจ่ายครบไปแล้วก็มีใช่ไหมคะใช่ครับเขาซื้อ2 1แถม1เนี่ยจริงๆแล้ว1แถม1เนี่ยมันแรกๆเลยมันล้านกว่านะครับแล้วพอมาตอนหลังๆเนี่ยไม่ใช่นะตอนที่ผมชวนเพื่อนๆไปซื้อเนี่ยห้อง26ตารางเมตรเนี่ยนะครับ20ใช่26ตารางเมตรเนี่ย 26.5 หรือล้าน3ล้าน4นะไม่ใช่ห้องแถมห้องแล้วนะครับอ๋อปัจจุบันเนี่ยคือราคาตอนปี62เนี่ยเขาจะขึ้นแล้ว
ต่เมื่อก่อนเนี่ย58อ่ะใช่อย่างผมเนี่ยนะครับผมซื้อห้องใหญ่หัวมุมนะครับมัน56ตารางเมตรผมซื้อไว้2ห้องแล้วก็ชวนน้องไปซื้ออีกห้องนึงเป็นห้องใหญ่3ห้องแล้วก็ชวนน้องอีก2คนไปซื้ออีก2ห้องเล็กซึ่งทุกคนก็จ่ายดาวไปรวมแล้ว4คนเนี่ยนะครับ5ห้องเนี่ยห้องใหญ่3ห้องเล็ก2เนี่ยเกือบ2ล้านค่ะที่จ่ายไปแล้วเนาะ2ล้านที่จ่ายไปใช่ครับแต่ทีนี้ยอดเงินดาวที่เราจ่ายไปตั้งแต่ปี60เนี่ยครับมันเป็นระยะเวลานานค่ะจริงๆเขาบอกว่าเขาจะสร้างในปี61ถูกไหมคะเห็นคุณอัธพลไปดูความคืบหน้าจะสร้างให้เสร็จคือใช่จะสร้างให้เสร็จค่ะผมถ่ายรูปถ่ายภาพใช่ครับคือเขาเริ่มสร้างเนี่ยใช่แต่เขาล่าช้ามาเป็นเวลา2ปี3ปีเขาคนที่ซื้อปี58เนี่ยเริ่มโครงการเนี่ยจริงๆมันต้องสร้างปี59แล้วเขาก็ติดขัดมาเขาก็คนก็ไปถามคุณอย่างคุณแอนนาที่วันนั้นไปเจอนะครับวันนั้นก็ไปถามไทยมาตลอดจนกระทั่ง60คนก็เข้าไปในเพจเขาอะไปในนั่นเขาอะช่องของเขาอะแล้วก็ไปว่าในเอดีว่าทำไมไม่สร้างเขาก็ให้เหตุผลมาว่าเขาขอ EA อยู่สิ่งแวดล้อมอย่างงู้นอย่างนี้จนกระทั่ง3ปีให้หลังจากที่มีการจองนะครับก็คือปีประมาณปี61อะผมคิดว่านะอย่าต้องดูในรูปถ่ายที่ส่งให้คุณนักข่าวอีกทีหนึ่งว่าปีไหนเริ่มต้นผมมีระยะเวลาในการสร้างของเขาหมดเลยตอนนี้มันเหลือแค่สระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำแต่เขาคงหยุดการสร้างไปเป็นปีแล้วครับหยุดการสร้างพวกเราก็เลยต้องเข้ามาร้องเรียนค่ะตอนนี้ยังเป็นเจ้าของเดิมไหมคะหรือว่ามีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะขายเห็นมีข่าวมานะผมก็ไม่ยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดนะว่าเขาไปลงขายคือน่าจะเป็นบริษัทที่มารับเขาเรียกว่าอะไรเป็นในหน้าเพื่อจะหาขายต่างชาติหรือขายคนในประเทศเราก็ไม่ทราบนะครับก็คือเขาขายลงขายอยู่ 3,500 ล้านนะครับทั้งโครงการทั้งที่ดินทั้งอาคาร8ตึกก็เป็นอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจดิฉันเห็นเพจหนึ่งที่ผู้เสียหายแคปมาให้ก็คือมีการประกาศขายโครงการทั้งหมดคือผู้เสียหายนี่แหละแคปมา9อาคาร 3,500 ล้านบาทนะคะแล้วผู้เสียหายบอกว่าสักพักก็คือเพจนี้ก็ลบไปเลยก็เลยลบไปเลยไม่แน่ใจว่าเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรค่ะและปีที่แล้วคุณอัธพลปีที่แล้วคุณอัธพลได้เดินทางไปพูดคุยกับผู้บริหารพร้อมกับผู้เสียหายอีกกลุ่มนึงไหมคะที่เข้าไปพบผู้บริหารอีกกลุ่มนึงคุณแอนนากลุ่มคุณแอนนาไปกัน10คนซึ่งไปที่ตึกสาทรเลยครับตึกอาคารของเอดีนะครับไม่ใช่อาคารของเอดีเขาไปเช่าห้องที่เป็นออฟฟิศเขาย้ายจากรัชดาปี60เนี่ยที่ผมไปจองเนี่ยออฟฟิศเขาใหญ่มากนะที่ถนนรัชดาเยื้องๆกับศาลอาญานะครับเขามีเป็นห้องตัวอย่างให้ดูเลยนะครับห้องเล็กห้องใหญ่นะครับแล้วก็จัดให้ดูเป็นโดดอย่างดีเลยแหละแล้วก็มีพนักงานมีเซลล์มีที่ปรึกษาเยอะแยะไปหมดเลยคุณอัธพรคะแล้วทีนี้กรณีที่เขาบอกว่าตรงโครงการที่พัทยาไม่เสร็จนะคะเขาให้ไปเอาจากโครงการอื่นอย่างเงี้ยเราตรงนั้นตอนนั้นเราทำไมไม่อยากได้คืออย่างนี้คือตึกแกรนจอมเทียนของเขาเนี่ยเจ้าของเดียวกับเอดีเนี่ยนะครับเขาสร้างไว้ก่อนสร้างก่อนที่เขาจะมีโปรเจกต์หัวหินโอบัวเชียนแล้วก็ที่หัวหินแล้วก็พระราม5ด้วยนะเขาเปิด3โครงการเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยพร้อมกันเขาโปรโมทพร้อมกันเลยนะแต่ตึกแกรนที่จอมเทียนเนี่ยเขาสร้างก่อนแล้วติดปัญหานะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเขาสร้างเป็นเจ้าของเดียวกันตึกมันก็ผุดขึ้นเนี่ยประมาณ20กว่าชั้นเนี่ยแต่เราไม่ชอบที่นั่นเนี่ยครับแล้วเราก็เลยมาจองกับเขาที่บัวเชียนพัทยานะครับที่จอมที่เลยจอมเลยไปแต่ว่าทะเลทะเลไม่ชอบจอมเทียนนะครับก็เป็นสิทธิผู้บริโภคเนาะทีนี้เคยเรียกร้องของเงินคืนพยายามโยกเราค่ะผมเหรอครับผมไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยแต่ในกลุ่มเขามีการฟ้องกันทั้งสคบทั้งไปเรียกร้องทั้งอะไรกันเยอะซึ่งผมมองดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเขาไม่น่าจะเปิดตัวออกมาคิดว่าน่าจะหลบอยู่แล้วก็ให้พนักงานเนี่ยโทรมาหาทุกคนเลยในผู้เสียหายเนี่ยนะครับเป็นร้อยๆว่าคุณจะโยกมาไหมจากที่บัวเชียนบางทะเล
มาที่แกลนจอมเทียนจอมเทียนไม้มัน26ชั้นซึ่งเราไม่ชอบเราชอบตึกแค่ประมาณ 7-8 ชั้นแล้วเขาก็พยายามบีบให้เราเข้ามาถ้าไม่มาเนี่ยนะโครงการที่เขาหยุดแล้วนะบัวเชียนเนี่ยเขาหยุดแล้วเราก็บอกว่าถึงหยุดยังไงคุณก็ต้องออกมารับผิดชอบคุณก็ต้องออกมาอธิบายเพราะว่าเราไม่ใช่คนเดียวนะคุณขายตึกอะคุณขายเป็นพันๆห้องแล้วผู้เสียหายตั้งเยอะผมถามว่าพวกคุณจะเอาห้องที่ไหนไปให้เขามาซื้อสมมติตึกแกลนมันหมดแล้วเนี่ยอะแล้วคุณจะไปเอาห้องที่ไหนมาให้เขาอีกเพราะคนเป็นพันๆคนคุณจะเอาอะไรมาแลกถูกไหมครับตึกที่บัวเชียนที่เขาขายไปเนี่ยเป็นพันเลยนะเป็นพันห้องแต่ตึกที่แกลนเนี่ยมันมีไม่กี่ร้อยแล้วเขาพยายามดึงคนมาที่แกลนที่แกลนเพื่ออยากจะขายของแกลนให้หมดเนี่ยครับแล้วคนก็ไม่ชอบเพราะว่าอาคารมันมีปัญหามีปัญหาเยอะมากอะเรื่องสาธารณูปโภคใช่ไหมคะเห็นว่าอย่างนั้นเนาะมันเป็นใช่ครับทางด้านสาธารณูปโภคด้วยแล้วรู้สึกว่ามันจะผิดแบบผิดอะไรแล้วก็ทูซีทนสร้างมาจนจบอะจนเสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่อาคารไม่ดีแล้วระบบน้ำระบบระบายน้ำอะไรเห็นเขาบอกกันนะว่าห้องมันชื้นและไหลลงมาแล้วก็ต้องแก้ไขกันทุกคนผู้เสียหายทุกคนของบัวเชียนเนี่ยก็เลยไม่ไปจองไม่โยกกลับไปที่แกลนแล้วราคาก็คนละราคานะครับเขาบอกว่าเขาขายโยกมาได้นะเขาตอนนี้เขาจะลดพิเศษให้เหลือ2.4 ล้านสองล้านสี่จองอ่ะไอ้คนห้าแพงกว่าห้องเดียวครับ2.4 ล้านแพงกว่าใช่ครับแล้วตอนนี้เขาเปิดขายบัวเชียนเนี่ยมัน2ห้องเริ่มแรกเลย2ห้องเนี่ย1.5 ล้าน 1.1 ล้านแล้วพอมาปี60เนี่ยก็คือห้องละ1.4 ล้านถูกไหมครับผมก็ชวนน้องไปซื้อ2ห้องห้องเล็กปรากฏว่าเขาจะให้เราไปซื้อห้องเล็กห้องละ2.4 ล้านคิดดูว่าเขาเปรียบเราเหมือนหลอกเราอะเรามีความรู้สึกว่าเหมือนโดนหลอกหลอกให้จองตัวนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณต้องกลับมาซื้อแพงนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าใจจริงๆแล้วคุณอรรถพลอยากจะให้เขาสร้างต่อหรือว่าต้องรอก็ได้ไหมคะในใจของเรารอต่อไหมยังไงดีรอทั้งรอทั้งสร้างต่อเนี่ยตอนนี้ก็คืออยากจะให้เขามาให้คำตอบและคำยืนยันกับพวกเราทุกคนเนี่ยอย่างมีเป็นรูปธรรมอ่ะมีเอกสารที่ชัดเจนไม่ใช่ออกมาพูดเปรยๆเพราะว่าการออกมาพูดเปรยๆของเขาเนี่ยเราก็รอแล้วรอเล่าแล้วก็ไม่มีเราก็กลัวว่าพอเป็นข่าวขึ้นมาแล้วหรือว่าเขารู้ข่าวเขาจะเตรียมการมาหาทนายมาบอกเราบอกเล่า90แต่เราต้องการคำยืนยันที่ชัดเจนว่า1คุณจะคืนเงินเราเมื่อคุณขายอาคารพร้อมที่ดิน2คุณจะสร้างต่อแต่ขอเวลาแล้วจับพวกเราเนี่ยที่มีรายชื่อและพร้อมเป็นผู้เสียหายซึ่งทั้งฟ้องและยังไม่ฟ้องฟ้องสคบจับเข้าไปรวมกลุ่มกันแล้วบอกว่าเราคือผู้เสียหายของคุณเราคือเจ้าหนี้ของคุณเพราะตอนนี้คุณหยุดสร้างเราเลยเรียกว่าเจ้าหนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าคุณยังสร้างอยู่เราเรียกว่าตัวเราเองว่าผู้ซื้อใช่ไหมครับแล้วตอนนี้คุณหยุดสร้างและพร้อมที่จะขายแสดงว่าเราเนี่ยจ่ายเงินให้คุณไปเป็นพันๆคนเนี่ยแสดงว่าเราเป็นเจ้าหนี้คุณนะคุณเอาเงินเราไปสร้างด้วยไงตอนนี้เฉพาะร้อยกว่าคนในกลุ่มไลน์เนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณถ้าเกิดนับเป็นตัวเงินที่จ่ายไปแล้ว50 ล้านโดยประมาณนะคะโดยประมาณแล้วก็คิดว่านะค่ะจริงๆวันนั้นที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยไปเจอกับคนที่ดูแลนะเหมือนกับไปดูแลไปเฝ้าหรือนะว่าจะมีอะไรยังไงมาหรือเปล่าก็ไม่ให้เราเข้าไปดูในพื้นที่เนาะแต่ว่าได้ฝากเบอร์นะคะของนักข่าวไปให้แล้วนะอยากให้ทางผู้บริหารเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงให้ฟังหน่อยว่าจะยังไงต่อจะมีวิธีการไกล่เกลี่ยกับทางผู้เสียหายอย่างไรดีอันนี้ก็ยังรอคำตอบอยู่นะคะใช่ครับถ้าคือเขามาไกลเกลี่ยมาเจอกันหรือส่งตัวแทนมาแล้วก็พูดคุยอย่างเป็นรูปธรรมนะครับมีเอกสารชัดเจนเราก็โอเคนะเราก็ยินยอมไม่ว่าจะข้อ1หรือข้อ2ข้อ1ก็คือคุณจะคืนเงินหรือคุณจะ2ก็คือคุณจะสร้างต่อเรายินดีหมดเลยครับเพียงแต่คุณแสดงตัวคนมันหน่อยได้ไหมไม่ใช่เงียบทุกอย่างแล้วไปเขาเรียกว่าประกาศขายพอประกาศขายแล้วก็การประกาศขายเนี่ยแย่มากเลยนะเราทำให้เราเฟลครับเรารู้สึกเราเสียรู้นะครับการประกาศขายเรามองว่าเราจะยังเป็นเจ้าของห้องนั้นๆหรือเปล่าที่เราจองไว้ถูกไหมคะถูกต้องครับใช่ครับเราก็เลยเอ๊ะสัญญาที่คุณทำไว้กับเราล่ะทำไว้กับคนอีกร้อยคนเป็นพันๆคนเนี่ยคุณทิ้งไปแล้วเหรอคุณลืมหรือว่าคุณแกล้งลืมหรือว่าคุณ
ไม่สนใจสัญญานี้ตั้งแต่เริ่มต้นที่ให้เราจองคุณอัธพลคะเดี๋ยวเราได้หลายแบบนะครับได้เลยคุณอัธพลเดี๋ยวเรามีสายของคุณจิระอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านนี้ก็คือครับไปร้องกับสคบแล้วแล้วก็ทางสคบเนี่ยฟ้องให้เป็นคดีผู้บริโภคเนาะแล้วก็ศาลตัดสินแล้วด้วยตัดสินอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกับคุณจิระอีกสายนึงนะคุณจิระสวัสดีค่ะได้ครับครับครับผมสวัสดีครับคุณจิระบอกข้อมูลหน่อยเห็นว่าสคบเนี่ยฟ้องแล้วก็ศาลตัดสินแล้วให้ทางบริษัทผ่อนจ่ายชำระเงินคืนให้กับเราใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะทั้งหมดเงินที่เราเรียกร้องไปเท่าไหร่คะคุณจิระเงินเรียกร้องไปนี่คือทั้งหมดจะเกือบ800,000นะครับเกือบ900,000นะครับแล้วทางบริษัทเขาเงินที่โอนเข้าไปจองทางบริษัทเขาขอผ่อนจ่ายเท่าไหร่หรือว่ามันมีในหลักฐานในคำสั่งศาลยังไงบ้างคะวันที่ฟ้องใช่ไหมครับก็คือได้ไปเจรจากับทางบริษัทไอดีเท้าอะครับเขาก็ยื่นข้อเสนอมาก็คือให้เป็นงวดไปครับจำนวน24งวดละ20,000นิดๆนะครับ20,000ค่ะกี่เดือนคะเวลาเป็นเวลากี่เดือนทีนี้ยอดที่เขาจะต้องจ่ายณวันที่เขาเรียกอะไรนะเจ็ดไก่เกียร์ครับก็คือยอดมันจะได้แค่480,000คือจะไม่ได้ยอดเต็มๆจากที่ผมจ่ายทั้งหมดOh. คือเขาขอจ่ายแค่ประมาณ 70% จากยอดทั้งหมดนะครับขอจ่ายแค่ 70% ตายแล้วใช่ครับผมได้ประมาณ 70% จากยอดทั้งหมดแล้วก็ขอผ่อนจ่ายเป็นงวดไป24งวดนะครับซึ่งผมก็ณตอนนั้นก็เหมือนคุยกับทางสคบครับสคบเขาก็บอกมาว่าก็มีทางเลือกก็คือจะยามไก่เกี่ยไหมถ้าไก่เกี่ยก็คือเขาก็จะเสนอมาตรงนี้ตอนแรกเขาจะให้แค่ 60% ด้วยครับดอกเบี้ยอะไรของเราก็ไม่ได้ใช่ครับไม่ได้ดอกไม่มีดอกเบี้ยนี่ก็คือจ่ายยอดแค่ตอนแรกที่เราคุยคือจะให้แค่ 60% จากเงินที่เราจ่ายเข้าไปอะครับซึ่งเราก็ขอเขาเพิ่มอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็เสนอมาที่ประมาณ 70% ก็โอเคก็คือจังหวะนั้นก็คิดว่าคอนโดคงไม่เสร็จแล้วครับก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยครับก็คือได้บ้างก็ได้คืนบ้างก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยยอมเข้าไปยอมขาดทุนแต่สุดท้ายเป็นยังไงคะอันนี้ฟ้องตั้งแต่ปีไหนตัดสินเมื่อปีไหนคะเริ่มฟ้องเนี่ยครับประมาณปี6162ครับเพราะว่าผมไปติดต่อที่คอนโดเนี่ยตั้งแต่เริ่มเปิดแรกๆเลยคือปี58ครับผมแล้วก็พอปีตามกำหนดมีเขาเรียกไงใบสัญญาครับมันจะเสร็จประมาณปี60-61ซึ่งณเวลานั้นก็คือยังไม่เป็นรูปร่างคอนตึกอะไรเลยครับยังไม่มีรูปร่างอะไรเลยก็เลยแบบมันแปลกๆละก็เลยไปติดต่อสคบฟ้องสคบให้ช่วยจัดการเรื่องนี้ให้หน่อยแสดงว่าเป็นเจ้าแรกเรื่องปุ๊บค่ะเชิญเจ้าแรกผมแรกๆมันก็ไม่เชิญนะคือพอผมไปฟ้องสคบปุ๊บสคบเขาบอกเลยว่าเอทีเฮ้าอีกแล้วเหรอประมาณนี้ครับแล้วก็ผมก็ถามว่าหมายความว่ายังไง AD ครับอีกแล้วเหรอเขาบอกว่าก็มีผู้เสียหายมาให้ทางสคบดำเนินการก็หลายรายอยู่ครับผมสรุปแล้วตอนนั้นก็เลยเริ่มฟ้องครับสรุปแล้วเขาไม่จ่ายใช่ไหมคะในกรณีที่อ่ะกำหนดไว้24งวดจ่ายงวดแรกคือถ้าตอนที่ไก่เกียร์ครับตามที่เขาเสนอมาก็คือวันที่5เมษายนปี2566คืองวดแรกที่เขาจะต้องจ่ายคืนแต่ก็ไม่มีการจ่ายคืนมาให้ครับตอนนี้ทำยังไงต่อแจ้งทางสคบ สคบก็เลยพอถึงวันที่5เมษายนปี66ปุ๊บเขาไม่จ่ายพอวันที่6ผมก็เลยโทรไปติดต่อทางสคบสคบบอกว่าถ้าเขาผิดนัดแม้แต่งวดเดียวเนี่ยก็คือฟ้องเขาเรียกอะไรฟ้องต่อได้เลยยึดทรัพย์กับฟ้องยึดทรัพย์บังคับคดีอย่างเงี้ยครับค่ะตอนนี้ดำเนินการหรือยังคะคุณจิระในเรื่องการบังคับคดีล่าสุดติดต่อทางสคบล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วเขาก็บอกมาว่าตอนนี้ต้องรอทำเรื่องสืบทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะคดีที่เราไปให้ทางสคบเป็นผู้ฟ้องให้นะคะสคบก็พิจารณาฟ้องให้แล้วเรียบร้อยซึ่งศาลตัดสินให้เขาจ่ายแต่ทางบริษัทไม่จ่ายตามกำหนดที่ศาลตัดสินนะคะดังนั้นเนี่ยข้อกฎหมายก็คือเราต้องแจ้งนะคะกลับไปที่สคบก็จะมีฝ่ายกฎหมายเนาะในเรื่องของการดำเนินการให้เราให้ผู้บริโภคซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือบังคับคดีนะคะน้องสัญญาแล้วก็ยึดทรัพย์แต่ยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวตามต่อกับสคบแน่นอนเพราะว่าทางรายการนะคะได้ส่งหนังสือไปที่สคบในเรื่องของความเดือดร้อน
นะคะที่ผู้เสียหายล่าสุดที่มารวมตัวกันที่พัทยาวันก่อนเรื่องนี้จริงๆต้องยังไม่จบนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เราไปดูก็คือมีอาคารขึ้นมานะคะประมาณสัก9อาคารซึ่งดูก็เอ๊ะก็ดำเนินการต่อใกล้เสร็จแล้วนะใช่ค่ะทีนี้จะทำยังไงต่อสำหรับผู้บริโภคที่ยังรออยู่ยังไม่ได้ฟ้องนะคะแล้วก็ทั้งที่ฟ้องไปแล้วเดี๋ยวต้องปรึกษาทางด้านอัยการนะคะที่เราเชิญมาในรายการคุณจิระยังไงก็เดี๋ยวตามต่อกับสคบให้นะคะรวมถึงคุณอรรถพลคุณอรรถพลเดี๋ยวเราเชิญมาร่วมรายการแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเป็นภูมิคุ้มกันให้ผู้บริโภคเป็นเคสตัวอย่างเหมือนกันนะน้องสัญญาที่เราเนี่ยจะประชาสัมพันธ์ให้คนที่กำลังจะมองหาซื้อที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นคอนโดนะคะจริงๆบริษัทอีกนิดเดียวบริษัทให้เหตุผลไหมคะเขาประสบปัญหาอะไรค่ะคุณจิระคุณจิระเชิญค่ะในศาลเป็นไงที่เคยถามล่าสุดตอนก่อนฟ้องนะครับก็คือเขาบอกว่ามันติดเรื่องเขาเรียกอะไรนะเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะมีตอนถัดมาก็จะเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับจนทางผมถามเขาว่าแล้วคอนโดเนี่ยตกลงจะสร้างต่อหรือจะเสร็จเมื่อไหร่อะไรยังไงไหมก็คือถ้าคำตอบก็รอได้ไม่มีปัญหาแต่เขาให้คำตอบไม่ได้เลยซึ่งพอไปแต่ละครั้งเนี่ยครับก็คือเซลล์เนี่ยครับเขาเปลี่ยนคนแบบเปลี่ยนมาตลอดไม่เคยเจอเซลคนเดิมเลยครับค่ะก็คือเวลาจะติดต่ออะไรทีก็คือมันต้องมานั่งเริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยหมดค่ะเอาละเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องประสานไปที่โครงการด้วยนะคะเพื่อให้ชี้แจงซึ่งก็จะต้องพยายามให้ได้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายด้วยอยากให้คุณอรรถพลทิ้งท้ายหน่อยสั้นๆนะคะเรื่องเตือนภัยผู้บริโภคหน่อยการซื้อที่อยู่อาศัยค่ะต้องเช็คยังไงดีครับก็อย่างที่ผมเจอมาแล้วนะครับขนาดว่าเราคิดว่าเอ๊ะมันตอนนั้นผมก็ไม่ทราบนะว่าปี58เขามีปัญหาเราไปจองปี60เราก็มองแล้วว่าเราเลือกแล้วว่าเอ๊ะโครงการเขาเคยมีมาก่อนที่บางเสร่ก็มีแล้วแล้วพอเรามาเห็นเขาเรียกว่าอะไรบริษัทเขามั่นคงอยู่ที่ถนนลักษณะเราก็จองแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังไม่สร้างนะครับผ่านมาปีนึงเขาถึงเริ่มลงเขียนผมก็ไปติดตามตลอดเนี่ยขนาดเรามองว่าชัวร์แล้วนะครับอย่างคลาดดังนั้นเราต้องมองไปให้ลึกกว่านั้นว่าเจ้าของโครงการเนี่ยเขามีประสบการณ์หรือมีอะไรมากแค่ไหนนะครับเกี่ยวกับการประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านนี้เพราะว่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาขาดสภาพคล่องนะครับในเรื่องของช่วงโควิดหรืออะไรเพราะก่อนหน้าโควิดเนี่ยเขาก็มีคนงานในโครงการเยอะนะครับเราก็เลยไม่ทราบจริงๆว่ามันเป็นปัญหาอะไรก็อยากจะเตือนผู้บริโภคทุกท่านเลยรวมถึงอยากจะเตือนที่คนที่จองไปแล้วที่อีกด้วยนะครับว่าให้ตรวจตาแล้วก็ตามผลการสร้างแล้วก็รีบจัดการอย่าปล่อยเวลาให้เหมือนผมก็แล้วกันนะครับปล่อยเวลาไปเรื่อยๆจะตามหาตัวเขาไม่ได้อะครับตามไม่เจอเขาไม่ออกมานะครับก็ขอเตือนเพื่อนๆนะครับโดยประชาชนทุกท่านเนี่ยเป็นผู้บริโภคไม่ว่าจะอาคารพาณิชย์หรือว่าคอนโดมิเนียมบ้านนะครับสังหาเนี่ยต้องตรวจเช็คอย่างละเอียดเลยว่าเขาเป็นใครยังไงนะครับที่มาก็ทิ้งไว้เท่านี้แหละครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งคุณอรรถพลและคุณจิระนะคะที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเตือนภัยผู้บริโภคด้วยวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวติดตามรายการนี้ประมาณวันที่11วันจันทร์หน้านะคะเดี๋ยวเจอกันเนาะวันนี้ขอบคุณทั้งสองสายมากๆนะคะสวัสดีค่ะครับยินดีด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเรื่องนี้น้องสัญญาวันนี้ให้น้องสัญญาลองประสานไปที่บริษัทเป็นยังไงติดต่อยากไหมติดต่อยากมากค่ะพี่ติดต่อไม่ได้เลยค่ะเบอร์โทรค่ะเหมือนเบอร์โทรที่ให้มากับเอกสารสัญญาก็ติดต่อไม่ได้ค่ะค่ะเหมือนเขาเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเบอร์เหมือนที่หนูโทรไปอะค่ะไม่มีสัญญาเลยค่ะค่ะแล้วก็เหมือนเบอร์โทรในเว็บไซต์อะค่ะก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันค่ะที่อยู่เมื่อกี้ทางคุณอรรถพลบอกว่าถนนรัชดาเหมือนกันนะอยู่ที่สาทรใช่ค่ะแต่อันนี้ประมาณปี60ค่ะพี่แต่ตอนนี้เปลี่ยนที่แล้วด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติดต่อพยายามเราจริงๆเรามีเบอร์คนที่ดูแลตึกนะค่ะตอนนี้ฝากข้อมูลไปแล้วว่าให้ติดต่อกลับหน่อยนะคะเขาบอกว่าเอ้ยได้ประสานให้แล้วนะเขายังไม่โทรกลับเหรอเขาว่าอย่างนั้นแต่ยังไงก็ตามอยากให้ทันวันเวลาที่เรากำหนดออนแอร์นะคะก็คือวันจันทร์หน้ายังไงคุณผู้ฟังอาจจะต้องติดตามแล้วก็ดูว่าเรื่องราวมันจะจบอย่างไรเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มีการร้องเรียนไปที่สคบ.เนี่ยหลายปีแล้วนะ
นะคะก็เอ๊ะดูว่าคดีนี้จะเป็นยังไงต่อสำหรับผู้บริโภคที่ซื้อคอนโดมิเนียมแบบที่ว่าโครงการมันยังไม่สร้างก็ไปจองกันก่อนหรือวิธีการที่เลี่ยงในการถูกหลอกเราซื้อโครงการที่สร้างเสร็จแล้วดีไหมมีแบบนี้ไหมก็มีนะมีค่ะค่ะอันนี้ได้ห้องแน่นอนแล้วก็เช็คดีๆเนาะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิไพพงศ์นะคะวันนี้มีข้อมูลเรื่องกินผลไม้ช่วยย่อยอาหารดีสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนำภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะเราจะนำงานวิจัยใกล้ตัวเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆมาพูดคุยกันในหลักการของวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องของการกินผลไม้ค่ะหลายท่านก็คงพอทราบว่าทุกคนเนี่ยควรจะกินผักและผลไม้ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าผลไม้ก็มีสารอาหารที่จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะและอวัยวะต่างๆเนี่ยมันทำงานร่วมกันเป็นระบบเพื่อย่อยอาหารที่กินเข้าไปให้ได้เป็นสารอาหารที่ร่างกายจำเป็นต้องกินในแต่ละวันใช่ไหมคะอย่างเช่นโปรตีนในรูปของกรดอะมิโนคาร์โบไฮเดรตในรูปของน้ำตาลเชิงเดี่ยวก็คือกลูโคสไขมันในรูปกรดไขมันต่างๆรวมถึงวิตามินและเกลือแร่เพื่อส่งผ่านผนังลำไส้เล็กสู่ตับเพื่อดำเนินการกระจายสารอาหารต่อไปเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการเจริญเติบโตของส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงการซ่อมแซมอวัยวะด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อเซลล์ของตับอ่อนสร้างเอนไซม์ต่างๆเพื่อย่อยอาหารนั้นเริ่มแก่และก็แบ่งเพิ่มไม่ได้แล้วเนี่ยการย่อยอาหารก็อาจจะเป็นปัญหาของบางคนในกรณีที่เมื่อไปปรึกษาแพทย์ก็อาจจะได้รับคำแนะนำให้กินพวกยาช่วยย่อยแต่ว่าหลายคนก็ยังหวังว่าจะมีทางออกอื่นที่อาจจะไม่ต้องกินยาช่วยย่อยแต่ว่าก็สามารถทำให้ระบบย่อยอาหารของเราทำงานได้เกือบเหมือนปกติเมื่อเรายังเยาว์วัยอยู่นะคะซึ่งเรื่องนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการกินผลไม้ค่ะว่ามันจะช่วยย่อยอาหารสำหรับคนที่สูงอายุหรือว่าแก่แล้วได้อย่างไรอาจารย์คะคือคนอายุมากแล้วเนี่ยนะพอเกิน60เนี่ยระบบเอนไซม์จะเริ่มต่ำลงอันนี้เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยนะที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยมักจะกินอาหารแล้วท้องอืดท้องเฟ้อเพราะมันย่อยไม่ค่อยได้แล้วน้ำหนักตัวก็จะลดนะหลายคนเป็นอย่างนั้นนะฮะส่วนคนที่ไม่เป็นก็คือคนโชคดีเวลาเรากินผักผลไม้เนี่ยลองสังเกตไหมให้ว่าผลไม้บางอย่างเมื่อดิบเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งเช่นมะม่วงเนี่ยเมื่อดิบเนี่ยก็จะอ้วนเนื้อฝาดนะหรือเปรี้ยวแล้วก็แข็งๆแต่ทำไมพอมันเริ่มสุกมันถึงนิ่มแล้วก็หวานอันนี้เป็นตัวอย่างผลไม้เนี่ยจะเห็นว่าเขาต้องมีระบบที่เปลี่ยนใยอาหารที่แข็งๆเนี่ยที่อยู่ในผลเขาเนี่ยให้กลายไปเป็นน้ำตาลซึ่งอาจจะเป็นกลูโคสหรือซูโครสก็ได้ซูโครสก็คือน้ำตาลทรายส่วนกลูโคสเนี่ยเป็นน้ำตาลที่อยู่ในขวดที่เขาสำหรับให้คนไข้ถ้าเป็นผลไม้ที่ตอนที่เขาออกใหม่ๆก็รสชาติเป็นแบบนี้พอยิ่งแก่ไปก็ยังรสชาติเป็นแบบนี้มันจะเหมือนกับพวกมะม่วงไหมอาจารย์มะม่วงก็เป็นแบบนึงนะที่ว่ามันเมื่อสุกกับดิบต่างกันผลไม้ส่วนใหญ่สุกกับดิบจะต่างกันแหละนะส่วนใหญ่ก็จะต้องมีระบบที่จะเปลี่ยนใยอาหารให้กลายเป็นน้ำตาลเพื่อให้นิ่มขึ้นเพื่อให้หวานขึ้นเหตุผลที่ผลไม้ทำอย่างนี้ก็เพื่อหลอกล่อให้มีคนมากินหรือให้แมลงมากินนี่แหละแล้วก็เอาเมล็ดเขาเนี่ยทำให้สามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้แล้วผลไม้ที่เมื่อดิบมีรสฝาดหรือเปรี้ยวแต่ว่าเมื่อสุกมีรสหวานนี่มันมีความแตกต่างในเรื่องของสารอาหารในผลไม้นั้นยังไงอย่างเช่นพวกเอนไซม์ต่างๆที่อยู่ในผลไม้ค่ะอาจารย์คือเมื่อดิบเนี่ยเอนไซม์บางอย่างยังไม่ทำงานเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนใยอาหารให้เป็นน้ำตาลเนี่ยจะเริ่มทำงานเมื่อผลไม้เริ่มแก่อย่างมะม่วงเนี่ยเวลาเราบอกว่าเข้าใครนึกออกใช่ไหมฮะเข้าใครเนี่ยก็คือว่าผิวเขาเริ่มเป็นแบบเหมือนมีฝุ่นมาจับอะมันไม่ใช่เขียวปี๋เลยมันจะเริ่มมีแป้งๆแป้งใช่นะฮะแล้วพอเราไปปริดเข้ามาจากพั่วเนี่ยเอนไซม์หลายตัวเนี่ยหรือบางชนิดที่สำคัญเนี่ยจะเริ่มทำงานเพื่อเปลี่ยนผลไม้ที่ดิบให้สุกแต่ความจริงแล้วกระบวนการเนี่ยเขาซับซ้อนนะมีการสร้างแก๊สอะซิทิลีนขึ้นมาทำให้เข้ากระบวนการสุกได้ด้วยแต่ในกระบวนการนี้ก็จะมีเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนใยอาหารให้กลายเป็นน้ำตาล
ค่ะหมายความว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผลไม้นั้นทั้งในเรื่องของเอนไซม์ที่ปรากฏที่พอเรากินเข้าไปก็อาจจะได้แตกต่างกันระหว่างกินดิบกับกินสุกรวมถึงสารอาหารบางอย่างอย่างเช่นมะม่วงเนี่ยเมื่อดิบมันก็มีแป้งคาร์โบไฮเดรตนะคะอาจารย์แต่ว่ามันมีรสเปรี้ยวหรือฝาดแต่ว่าพอมันสุกเนี่ยมันก็ยังมีคาร์โบไฮเดรตแต่มันมีรสหวานใช่ไหมคะอาจารย์คือเวลาเปรี้ยวเนี่ยก็จะเป็นกรดผลไม้หรือกรดซิตริกซึ่งมีอยู่ในผลไม้หลายชนิดแต่พอสุกเนี่ยความหวานมันอาจจะกลบไปหนึ่งนะหรือว่ากรดนั้นถูกเปลี่ยนไปด้วยแล้วมันจะมีประโยชน์ต่างกันไหมคะดิบกับสุกเนี่ยคะอาจารย์ส่วนใหญ่ผลไม้สุกเนี่ยมีประโยชน์กว่านะส่วนผลไม้ดิบเนี่ยกินมันอ่ะนะหรือว่าเอาไปประกอบเป็นอาหารเป็นให้ความเปรี้ยวอย่างเงี้ยนะซึ่งความเปรี้ยวของผลไม้เช่นมะม่วงเนี่ยจะต่างจากมะขามหรือต่างจากมะนาวมันเป็นอีกแบบนึงเลยแล้วมีเอนไซม์อะไรที่อยู่ในผลไม้ที่มันจะสามารถช่วยให้เราย่อยอาหารได้บ้างคะอาจารย์คือคราวนี้เราจะมาพูดถึงผลไม้สุกนะที่คนสูงอายุควรกินแล้วก็เป็นผลไม้ที่อยู่ในเมืองไทยราคาก็พอสมควรแล้วตอนนี้ไม่มีผลไม้อะไรถูกแล้วแพงหมดนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆสับปะรดสับปะรดนี่ก็มีเยอะแยะนะคือสับปะรดเนี่ยจะมีเอนไซม์สำคัญที่เราเรียกว่าโบรมีเลนจะมีทั้งที่แกนสับปะรดเลยที่เรามักจะไม่กินนะหรือว่าในเนื้อสับปะรดก็มีสับปะรดที่สุกแล้วก็ยังพอมีส่วนใหญ่นะครับไปมองสับปะรดที่ใกล้สุกจะมีเอนไซม์พวกนี้เยอะแต่ว่าเรากินไม่ค่อยไหวอ่ะเราก็กินที่หวานๆหน่อยก็พอได้โบรมีเลนซึ่งเป็นเอนไซม์โปรตีเอสย่อยโปรตีนออกไปคือช่วยย่อยโปรตีนให้เล็กลงอาจจะถึงขั้นเป็นกรดอะมิโนบ้างแต่ว่าไม่ทั้งหมดหรอกแต่ว่าก็ช่วยทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยทำงานน้อยลงแล้วก็พอไปถึงลำไส้เล็กเนี่ยก็ทำงานสบายขึ้นดังนั้นเนี่ยการกินสับปะรดเป็นของหวานสับปะรดสุกนะเป็นของหวานจึงเป็นของดีและอีกอย่างที่สำคัญคือเอนไซม์ตัวนี้ทนความร้อนค่อนข้างสูงเขาบอกว่าอุณหภูมิหน้าร้อนเรา40องศา50องศาเนี่ยเอนไซม์โบรมีเลนเนี่ยทนอยู่ได้นะในจานหน้าเราเนี่ยทนอยู่ได้เพราะว่าในธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาอยู่ในพืชซึ่งต้องตากแดดร้อนมากเลยนึกถึงภาคสับปะรดในไร่ตอนกลางวันเนี่ยมันร้อนแค่ไหนค่ะเอนไซม์พวกนี้ทนอยู่สมมติอย่างโรงงานทำสับปะรดเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ทิ้งแกนสับปะรดนะเขาก็จะเอาไปสกัดเอนไซม์แหละค่ะแล้วก็เอามาทำเป็นผงเนื้อหมักได้อาจารย์แล้วเอนไซม์โบรมีเลนที่อยู่ในสับปะรดนี่มันมีงานวิจัยอะไรไหมคะว่ามันจะสามารถช่วยย่อยโปรตีนให้ร่างกายของเราไม่ต้องทำงานในการย่อยหนักยังไงได้บ้างแล้วมันเกิดผลดีขึ้นได้ขนาดไหนคะอาจารย์มีงานเยอะนะฮะแต่ผมจะเลือกอันที่เก่ามากๆมาให้ฟังว่าเขารู้กันมานานพอสมควรนะฮะมีบทความเรื่องการเปรียบเทียบนูติซิมในผู้ป่วยเรื้อรังเกี่ยวกับเอนไซม์จากตับอ่อนไม่เพียงพอบทความเนี่ยตีพิมพ์ในวารสาร British Medical Journal ของปี1970ซึ่งเป็นการรายงานผลทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ที่มีภาวะตับอ่อนหลั่งน้ำย่อยไม่เพียงพอการย่อยอาหารที่ไม่สมบูรณ์เขาพบว่าการกินโบรมีเลนผงร่วมกับเอนไซม์นูติซิมเนี่ยที่สกัดจากตับอ่อนของสัตว์ที่เขาเข้าโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยนะช่วยให้การย่อยอาหารดีขึ้นกว่าการเสริมเอนไซม์เพียงอย่างเดียวสรุปว่าการกินโบรมีเลนไปกับเอนไซม์ที่เป็นเหมือนกับเป็นยาเนี่ยยาช่วยย่อยเนี่ยนะก็ช่วยให้คนเนี่ยสบายขึ้นให้คนผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับว่าตับอ่อนหลั่งน้ำย่อยมาน้อยลงเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนหนุ่มสาวก็เป็นได้เหมือนกันนะคนพวกเนี้ยเวลามีปัญหาก็ไปหาหมอก็จะจ่ายยาที่เป็นพวกเอนไซม์ที่เขาได้มาจากตับอ่อนของโรงงานสัตว์อันนี้ก็คือสับปะรดนะคะมีเอนไซม์ช่วยย่อยกลุ่มที่เรียกว่าโบรมีเลนแต่ว่าบางคนนะคะอาจารย์อาจจะไม่ชอบกินสับปะรดเพราะว่าตอนแรกที่กินมันอาจจะเปรี้ยวแล้วถึงจะหวานอย่างเงี้ยมันมีผลไม้อื่นๆที่มีเอนไซม์ช่วยย่อยอย่างเช่นตอนนี้ค่ะนึกออกก็คือมะละกอใช่ไหมคะตอนดิบเนี่ยมันเขียวเอามาตำส้มตำแต่ว่าตอนสุกมันก็หวานมะม่วงที่อาจารย์พูดไปตอนแรกรวมถึงกล้วยแบบนี้ค่ะอาจารย์คือมะละกอเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะดิบๆก็กินเป็นส้มตำได้สุกก็กินเป็นมะละกอสุกได้ตั้งแต่ดิบเนี่ยเขาก็จะมีเอนไซม์ปาเปนซึ่งพอสุกแล้วก็ยังเหลืออยู่บ้างเป็นเอนไซม์กลุ่มที่ย่อยโปรตีนกันเพราะฉะนั้นส่วนของมะละกอที่เราทิ้งบางทีเขาก็ไปสกัดเอาออกมาพวกยางต่างๆยางดำลำต้นก็ได้หรือที่ตัวผิวเปลือกเขียวก็ได้เขาก็มาสกัดทำเป็นพวกผงช่วยหมักเนื้อทำให้เนื้อเนี่ยนุ่มนิ่มทำให้ไม่เหนียวแต่ว่าถ้าเป็นมะละกอสุกเนี่ย
มีงานวิจัยเรื่องนึงนะฮะเรื่องน้ำมะละกอเข้มข้นคาริโคคาริโคนี่เป็นยี่ห้อนะสำหรับโรคทางเดินอาหารผิดปกติคือน้ำมะละกอเข้มข้นที่เข้ามาศึกษาเนี่ยเป็นของฮาวายเป็นของวัดหนึ่งบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Neuroendocrinology Letters ปี2013เขาพบว่าการให้น้ำคั้นมะละกอเข้มข้นยี่ห้อคาริโคเนี่ยซึ่งความจริงมันก็คือการทำให้น้ำมะละกอเนี่ยเข้มข้นขึ้นคือดึงน้ำออกไปประมาณ 30% มันก็เข้มข้นขึ้นใช่ไหมทำอยู่ในรูปของคล้ายๆเป็นขนมอะเวลาไปแช่เย็นอะแล้วก็เอามาบีบกินคล้ายๆไอศกรีมอะมันจะมีการทำงานของปาเปนเพิ่มขึ้น 3.75 เท่าของน้ำมะละกอธรรมดาขนมเนี่ยช่วยบรรเทาอาการทางเดินอาหารเช่นท้องอูและท้องอืดได้ดีนะเป็นงานวิจัยเลยในการกินมะละกอสุกก็เป็นของหวานเราก็จะได้เอนไซม์จริงๆมันก็น้อยกว่าไอที่เป็นส้มตำนะแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้แต่มีประเด็นอันนึงที่อาจจะเคยพูดมาแล้วด้วยซ้ำนะว่าผู้หญิงที่กินส้มตำเนี่ยคือกินมะละกอดิบเนี่ยมีโอกาสได้ยางมันก็จะมีสารตัวอืดซึ่งก่อปัญหานะมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งผมเคยแปลให้องค์กรหนึ่งเขาบอกว่ามะละกอ GMO เนี่ยจะมียางมะละกอมากเป็นพิเศษซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจก็แปลตามที่ปากตีพิมพ์นะทีนี้ในแง่ของยางมะละกอมีปัญหาอะไรเนี่ยก็มีบทความเรื่องการประเมินทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความเชื่อทั่วไปเกี่ยวกับการบริโภคมะละกอไม่ปลอดภัยในการตั้งครรภ์ในบางส่วนของเอเชียโดยใช้แบบจำลองหนูทดลองจริงๆเนี่ยมีคนเอเชียมีความเชื่อกันอยู่แล้วว่ายางมะละกอมีปัญหาแน่บทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร British Journal of Nutrition ปี2002เขาทำการศึกษาน้ำคั้นมะละกอสุกในสัตว์ทดลองพบว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยดีมากแต่เมื่อใช้มะละกอดิบคั้นนะแล้วก็เขาก็เอาไอ้เจ้ายางมันนี้ออกมาเอาไปสัมผัสกับมดลูกหนูที่เขาแยกออกมาคือเขาเอามดลูกหนูเนี่ยออกมาเลี้ยงในเหล่าทดลองนะเพื่อจะดูว่าพอโดนยางมะละกอเข้าไปแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมปรากฏว่ามดลูกเนี่ยเกิดการหดตัวซึ่งการที่มดลูกหดตัวได้เนี่ยมันเป็นสัญญาณไม่ดีนะถ้าคนหรือสัตว์ที่ท้องแล้วยังไม่ครบกำหนดเนี่ยแล้วมันหดตัวก่อนเนี่ยโอกาสจะแท้งก็มีใช่ไหมบทสรุปของงานวิจัยนี้เขาให้ระวังเรื่องอะไรคะอาจารย์เตือนว่าเวลากินมะละกอดิบต้องมั่นใจว่าอย่าท้องถ้าจะกินมะละกอดิบก็ขอกินลักษณะของแกงส้มมะละกออันนั้นมันผ่านความร้อนและเอนไซม์มันทนไม่ไหวแล้วล่ะปรุงไปหมดแล้วหรือสารที่มีปัญหาเนี่ยแต่จริงตัวเอนไซม์ไม่ได้เป็นปัญหานะตัวที่เป็นปัญหาคือยางมะละกอเขามีสารอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นการกินมะละกอสุกในผู้สูงอายุก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารมากขึ้นแต่ว่าสำหรับมะละกอดิบใครที่กำลังตั้งท้องอยู่ก็ลดการกินมะละกอดิบลงส่วนมะม่วงล่ะคะอาจารย์กับกล้วยเนี่ยเป็นผลไม้ที่เมืองไทยก็หาง่ายนะคะมันมีประโยชน์เรื่องของการย่อยยังไงบ้างคะมะม่วงกับกล้วยเนี่ยเป็นกรณีของมีเอนไซม์ย่อยแป้งเพราะเราก็รู้ว่ามะม่วงกับกล้วยเนี่ยตอนที่ดิบๆเนี่ยไม่หวานเลยใช่ไหมมะม่วงนี่ก็เปรี้ยวส่วนกล้วยนี่ก็ฝาดมะม่วงเนี่ยเป็นผลไม้มันร้อนมีเอนไซม์ย่อยอาหารคืออะไมเลสอันนี้ย่อยแป้งนะช่วยย่อยแป้งคือแป้งเนี่ยถ้าย่อยไม่หมดเนี่ยมันลงไปถึงลำไส้ใหญ่มันก็ทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อนะแบคทีเรียหลายตัวเนี่ยเขาจะกินแป้งที่เรากินไม่หมดแล้วก็ปล่อยเป็นแก๊สออกมาเอนไซม์อะไมเลสในมะม่วงเนี่ยเริ่มทำงานเมื่อผลสุกมีรายงานในบทความเรื่องการย่อยสลายแป้งในมะม่วงโดยการจับตัวของอัลฟาอะไมเลสและเบต้าอะไมเลสกับเม็ดแป้งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Agricultural and Food Chemistry ปี2008เขาให้ข้อมูลว่าถ้าเราเด็ดมะม่วงมาจากขั้วเนี่ยเท่าใครพอเนี่ยนะมันก็จะเริ่มมีเอนไซม์2ตัวเนี่ยอัลฟาอะไมเลสและก็เบต้าอะไมเลสเนี่ยก็จะช่วยเรื่องการย่อยใยอาหารให้ค่อยๆกลายเป็นน้ำตาลเพิ่มความหวานไปเรื่อยๆแต่กระบวนการไม่ง่ายขนาดนั้นนะต้องมีการสร้างแก๊สเอทิลีนออกมาจากตัวมะม่วงเองด้วยดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีคำแนะนำว่าเวลาเราเคี้ยวอาหารเนี่ยนะสมมติเรากินแป้งอะไรเข้าไปเนี่ยเราต้องค่อยๆเคี้ยวก่อนกลืนในปากเราเนี่ยจะมีกระบวนการสร้างเอนไซม์อะไมเลสด้วยซึ่งย่อยแป้งทำให้คาร์โบไฮเดรตบางส่วนเนี่ยกลายเป็นน้ำตาลกลูโคสซึ่งมีรสหวานดังนั้นถ้าใครเคี้ยวแป้งแล้วไม่หวานแสดงว่าระบบน้ำย่อยในปากเริ่มมีปัญหานะค่ะแต่ว่าก็กินมะม่วงสุกก็สามารถช่วยย่อยพวกนี้ได้นะคะอย่างเช่นข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมอาจารย์ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเรากินกล้วยเนี่ยกล้วยพอสุกแล้วเนี่ยก็จะมีเอนไซม์พวกนี้เหลืออยู่บ้างเหมือนกันเขามีบทความเรื่องการใช้กล้วยเป็นแบบจำลองวัดฤทธิ์การย่อยแป้งในผลไม้ในวารสาร
Journal of Agricultural and Food Chemistry ปี2002เนี่ยเขาบอกว่าเอนไซม์เหล่านี้จะย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลเมื่อกล้วยสุกนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมกล้วยสุกเนี่ยจึงมีสีเหลืองสวยและมีความหวานมากกว่ากล้วยดิบที่ไม่สุกนอกจากผลไม้ที่เราพูดถึงกันมาแล้วยังมีแบบอื่นไหมคะอย่างที่ช่วยย่อยสารอาหารประเภทอื่นนะคะอาจารย์ครับปัญหาที่น่าจะต้องศึกษาให้ดีก็คือเรื่องของไขมันอาหารที่มีไขมันสูงเช่นข้าวขาหมูหรือข้าวมันไก่พวกนี้นะกินเข้าไปแล้วมักจะร้อนในได้เพราะว่าไขมันเนี่ยให้พลังงานสูงมากและถ้าย่อยไม่หมดนี่ยิ่งเกิดปัญหาใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยจึงน่าสนใจมากที่ไปเจอบทความทั้งไทยและอังกฤษที่เขาพูดถึงอะโวคาโดอะโวคาโดเนี่ยมีเอนไซม์ไลเปสช่วยย่อยไขมันผมก็เลยตามไปดูเลยว่ามันมีบทความอะไรไหมที่เขาพูดถึงก็ไปเจอเขาบอกว่าบทความเรื่องโอกาสบำบัดโรคซิสติกไฟโบรซิสที่เป็นไปได้โดยใช้ไลเปสจากพืชที่มีความคงตัวต่อสภาวะกรดปรากฏว่าอ่านเข้าไปดูในบทความตัวจริงเลยนะของปี1994เนี่ยเขาก็ทำการศึกษาพืช12ชนิดปรากฏว่าเขาพบว่าแป้งข้าวโอ๊ตกับถั่วคาสเตอร์หรือที่เรียกว่าคาสเตอร์บีนเนี่ยเท่านั้นที่มีเอนไซม์ไลเปสส่วนพืชอื่นเนี่ยรวมถึงอะโวคาโดเนี่ยนะไม่มีเอนไซม์ตัวนี้หรอกแสดงว่าคนที่เขียนบทความพวกนี้เขาแค่ไปอ่านตัวบทคัดย่อว่างานวิจัยนี้ใช้พืช12ชนิดมีอะไรบ้างแล้วเขาก็ไม่ได้ดูต่อว่าผลเป็นยังไงแล้วเขาก็มามัวเมว่าอะโวคาโดมีเอนไซม์ไลเปสช่วยย่อยไขมันได้ซึ่งสรุปแล้วไม่จริงนะเพราะฉะนั้นถ้าใครหวังจะซื้ออะโวคาโดซึ่งมันแพงๆนะมากินเพื่อช่วยย่อยไขมันไม่จริงฮะไม่ช่วยค่ะอาจารย์คะสรุปแล้วเนี่ยผลไม้เมื่อดิบกับสุกมันมีสารอาหารมีเอนไซม์ที่ต่างกันถ้าเราต้องการประโยชน์จากผลไม้เพื่อที่จะช่วยย่อยอาหารเราควรจะเลือกบริโภคยังไงคะอาจารย์ก็กินที่เราพูดไปเนี่ย4ชนิดเนี่ยนะเป็นผลไม้ที่บ้านเรามีแล้วไม่แพงนักการที่จะมีเอนไซม์ไปช่วยย่อยอาหารเนี่ยความจริงกินเป็นยาเนี่ยถูกกว่ายาที่มีขายเนี่ยเป็นยาที่ซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์บางอย่างเนี่ยเป็นส่วนผสมของเอนไซม์3อย่างโปรตีเอสอะไมเลสไลเปสเลยเพราะว่าเขาไปสกัดเอามาจากตับอ่อนของสัตว์ที่เขาฆ่าสัตว์อะโรงฆ่าสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องในทิ้งใช่ไหมตับอ่อนในส่วนใหญ่เราไม่มีการกินหรอกเขาก็เอาไปผลิตเป็นเอนไซม์แต่ว่าถ้าไปเจอยาแบบนี้คนที่เป็นมังสวิรัตก็จะลำบากใจหน่อยแต่ความจริงตอนนี้เขาก็มียาที่เป็นเอนไซม์ผสมเนี่ยที่ผลิตมาจากพืชแล้วถ้าผลิตมาจากพืชเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือมันทนความร้อนได้สูงกว่าที่มาจากสัตว์ค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วก็น้องซอนย่าแล้วนะคะมาเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น